และอีกวิธีในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าระบาดณขณะนี้ก็คือการใช้มาตรการทางกฎหมายกันอย่างเคร่งครัดนี่แหละค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดที่เลี้ยงทั้งสุนัขแล้วก็แมวแต่ว่าไม่ได้พาไปฉีดวัคซีนเขาบอกว่าจะมีโทษปรับตามพรบ.โรคพิษสุนัขบ้าพุทธศักราช2535ด้วยนะคะด้านปศุสัตว์ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะตอนนี้เขาบอกว่ามีการรณรงค์ในหลายพื้นที่ทีเดียวที่จะควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันก่อนนะคะที่เทศบาลตำบลปราสาททองอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก็มีทีมสัตวแพทย์จากกรมปศุสัตว์นะคะออกให้บริการทำหมันแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงลงทะเบียนให้กับสุนัขแล้วก็แมวฟรีด้วยนะคะโดยมีพี่น้องประชาชนค่ะในพื้นที่แล้วก็ใกล้เคียงเนี่ยเดินทางมารับบริการเป็นจำนวนมากทีเดียวเดี๋ยววันนี้ค่ะทางอำเภอบางปะอินให้บริการ3จุดด้วยกันทางที่เทศบาลตำบลปราสาททองเทศบาลตำบลบางกะสั้นและเทศบาลตำบลพระอินทราชาค่ะนอกจากนี้ทางกรมปศุสัตว์ก็จะใช้มาตรการทางกฎหมายในการจับปรับใครที่เลี้ยงสุนัขแมวที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะเขาบอกว่าจะมีการดำเนินการตามพรบ.โรคพิษสุนัขบ้า2535ฉีดวัคซีนแล้วไม่มีป้ายหรือเหรียญห้อยคอเนี่ยแหละค่ะก็ปรับเช่นเดียวกันไม่เกิน200บาทค่ะส่วนที่แม่ฮ่องสอนนะครับทางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนก็ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอนนะให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็ทำหมันสัตว์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับที่จัดขึ้นที่วัดปางล้อนะฮะพร้อมกับมีการแจกจ่ายเอกสารโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับการออกหน่วยบริการครั้งนี้นะครับก็จะมีไปจนถึงวันที่30มีนาคมส่วนที่สุพรรณบุรีครับนายนิมิตวันชัยธนวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้เรียกประชุมและมอบนโยบายเกี่ยวกับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้านะครับโดยมีสาธารณสุขจังหวัดท้องถิ่นจังหวัดปศุสัตว์ข้าราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันนะครับพร้อมกับขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่เนี่ยช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์ควบคุมต่อไปนะครับ